ันจากใจเราขอจงมอบความรักในใจพักพีมอบชีวิตให้เธอคุ้มครองความหวังดีจงมาปกป้องทั้งตื่นและฝันดอกไม้แย้มกลิ่นบานในใจฉันจงหอมชวนนิรันดร์นิรโรยรวมผ่านจากใจเราพร้อมมอบชีวิตให้เธอคุ้มครองความหวังดีจะมาปกป้องทั้งตื่นและฝันครับผมนายเกษมยะมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นพึ่งนะครับได้มาอยู่เป็นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงเรียนบ้านต้นพึ่งนี่ก็3ปีกว่าละนะครับก็ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านต้นพึ่งทางโรงเรียนก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีให้มีให้พึ่งตนเองให้มากที่สุดเพราะว่าที่นี้เป็นที่ถิ่นทุรกันดารเนาะถิ่นทุรกันดารก็อยากจะให้เด็กๆได้ช่วยตัวเองช่วยเหลือตัวเองนะครับตามของเราตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านต้นพึ่งก็บอกว่าโรงเรียนบ้านต้นพึ่งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนมีส่วนร่วมนะครับในกิจกรรมที่ส่งเสริมของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านต้นพึ่งก็จะมุ่งในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็ที่สำคัญก็พืชสมุนไพรในท้องถิ่นเนาะสมตังคุยจับที่เราเคยได้ปลูกมานะครับก็ได้ทำพยายามให้เด็กรักสมุนไพรของตัวเองว่าสิ่งที่ดีของในท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอยากจะส่งเสริมให้เขาได้รับรู้ว่าสิ่งที่ดีๆบนดอยเราก็มีเยอะแยะนะครับทั้งเช่นสวมตังคุยจับกาแฟนะทางโรงเรียนก็ปลูกกาแฟข้างๆใต้ร่มไม้ชายคาของโรงเรียนนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้เด็กนอกจากนี้ในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวเด็กก็ได้ทำมาตลอดนะครับยกเว้นช่วงที่ฤดูแล้งที่ไม่มีน้ำเนาะไม่มีน้ำก็ลำบากหน่อยช่วงฤดูฝนนี่ก็ไม่มีปัญหานะเรื่องของปัญหาของโรงเรียนก็เรื่องของเวลาฝนตกอะไรด้วยก็การไปมาก็ไม่สะดวกนะครับโดยเฉพาะถนนหนทางขึ้นมาก็ยากลำบากนะครับแต่ยังไง ก็อยากจะให้เด็กๆตรงนี้ให้มันรู้จักพัฒนาตัวเองมีความรู้คู่คุณธรรมแล้วก็นำเศรษฐกิจพอเพียงของท่านนายหลวงมาให้พวกเราอย่างนั้นเราก็อยากจะให้เด็กได้พัฒนานอกจากนี้ก็ยังได้ส่งเสริมในเรื่องของระบุในโรงเรียนในแผนการเรียนการสอนด้วยนะครับให้ครูแนะนำให้ครูแล้วก็บอกกล่าวให้ครูว่าให้ส่งเสริมเด็กด้วยนะไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติแล้วก็เอาสู่ในแผนการเรียนการสอนของเด็กด้วยนะครับ